Thank you.
เริ่มแห่องค์กฐินในช่วง 13:00 นเราอยากจะให้รถบัสช่วยจัดที่จอดรถบัสสำหรับให้ขบวนกฐินที่รถถ้าเราถอยสายไปก็อยู่ห่างจากวัดไปเป็นไกลเป็นไกลพระกับโจรวิ่งไล่กันอยู่พักหนึ่งมันเอาสายไปไปต่อเข้าบ้านมาจอดนานแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่มาไม่รู้ไปไหนไม่รู้ใครเป็นเจ้าของ
เอาละไม่เป็นไรขอให้เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ต่อไปเราก็จะแต่งสีโลกธาตุแสงโกจักรวาลภูภูกระแตแม่ภูมาวดีภูมุจรินาคราชก็ขอให้ได้มาอนุโมทนาเมื่อกี้นี้ท่านก็มาแล้วฝนโปรยปลายฝนสบายสบายก็มาอนุโมทนาบุญกับพวกเราขอเวลาสาธุสามครั้งพร้อมกันสาธุสาธุสาธุขอให้รวยรวยเป็นอัศจรรย์ทุกคนเถิดสาธุวันนี้เราก็กำหนดเชิญเอาละกระบวนการที่เราก็เริ่มแห่ได้เลยนะWe'll be right back.
บายนะวันนี้นะตอนแรกก็มีภรรยาฝรั่งเขารับที่จะเป็นเจ้าภาพที่สามีเขาไม่สบายเราก็ไปช่วยส่งวิญญาณบุญก็คงไม่ถึงบุญของวิญญาณคงไม่ถึงเขาก็รับปากเพราะเขาได้เงินประกันก็หลายสิบล้านอยู่เขาก็ส่งเงินมาแล้วเมื่อวานฝากมาเขารับไป1 ล้านทำมาเมื่อวาน8,000 บาทบุญที่นี่ถึงแล้วเลยยังไงขอรู้เรากลับไปนี่โชคดีนะงบประมาณ3 เฟสเนี่ย800,000เอาหนักอยู่เพราะว่าสายไฟมันต้องดึงเข้ามาจากวัดขึ้นมานี่ยาว1 กิโลกำลังหาช่างรู้สึกที่เป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนว่าถ้าได้ช่างนอกเมาได้อาจจะไม่ถึงก็รอฟังข่าวถ้าเป็นหม้อเก่าไม่ต้องซื้อถ้าเป็นหม้อใหม่เนี่ย100 แอมป์และ100 เควีก็หลายตังค์เราตก800,000แล้วนี่ก็คิดไว้ที่ว่าช่วงแรกนี้ก็จะขอเชิญประธานจุดธูปเทียนก็ขอเชิญโยมเต้โยมต้อมโยมแม่ชมายโยมเต้เป็นผู้จุดธูปเทียนนั่งตรงกลางโยมทีนี้ทุกคนพนมมือว่าตามนะพุทธบูชามหาเทชวันโตข้าพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าขอให้มีเดชมีอำนาจมีวาสนาธรรมบูชามหาปัญโยข้าพเจ้าบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญาสังฆบูชามหาโภควโหข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ขอให้มีโภคทรัพย์สมบัติที่นี่ว่าพร้อมๆกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนตัวสาวกสังโฆสังฆานามามิกราเฮียรัตนาสีอันนี้ก็เชิญประธานกับกราบพระสู่ที่
ก็ได้ถวายพระบรมขนานยักษ์มาให้สิบตัวไปซื้อมาเมื่อวานนี่ก็โอเคเป็นพิธีโอเคหน้าที่อยู่ข้างหน้าก็ได้นะโอเคทุกคนเจ้าเป็นพิธีในบ้านตามในบ้านเราวันนี้เสร็จก็จะเอาปองนะเรื่องสว่างบ้านตามของพ่อนะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัดลมถวายเป็นพุทธบูชาวัดเวรพระบาททูลกระแตขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพัดลมเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุโอเคนะครับสาธุทีนี้เราก็เอากล่องไปนี่ลูกสามเณรเพื่อความเป็นระเบียบเราก็จะขึ้นไปนั่งบนอาสงก็จะมองเห็นเณรแล้วก็ปองออกช่วยกันลดปองออกแล้วถือว่าคุณนั่งไปที่ที่อาสงฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเขาเข้ากันเลยไม่สมัยไม่สมัยเอาพร้อมกันหนึ่งสองสามมาเอยังอาเตสุริสุราคานาคายาติสัมเณรนะสัมมาอันกับศีลานิยากามะภูติยังปีมายังพันเตอิสุงอิสุงรักษณะอายะอิสระเนนะสะอันกับศีลานิยากามะปัตติยังปีมายังพันเตอิสุงอิสุงรักษณะอายะอิสระเนนะสะปัญจศีลานิยากามะสาวาทาเวรมณี
สิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทังเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุรามิอริยมัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุรามิอริยมัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพิญญันติตัสมาสีรังวิโสทะเยที่ก็นั่งตามสบายสบายก่อนที่เราจะทอดกฐินเราก็ต้องทราบที่มาของกฐินบางคนก็อาจจะทราบแล้วก็ทราบอีกรู้แล้วก็รู้อีกเป็นการตอกย้ำซ้ำเดิมสำหรับกฐินปีนี้เป็นกฐินสร้างพระมหาเจดีย์พญานาคราชที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจดีย์นี้ชื่อว่าพญามุจรินาคราชเป็นเจดีย์ที่เกิดในนิมิตเทวดาเป็นคนให้สร้างและตรงที่จุดสร้างพระเทวดาบอกให้สร้างตรงจุดนั้นความจริงแรกจะสร้างนู้นทางเข้าตรงโบสถ์ตรงลูกกระแตแต่แล้วก็พญานาคไปเข้าพระถ้าบวชใหม่ถ้าไม่ย้ายมาจะเกิดอะไรต่ออะไรแล้วก็เสียงทายกันแหละก็เป็นว่าเป็นไปตามเขาพูดก็เลยจะเป็นต้องย้ายมาตรงนี้แรกตรงที่เราสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นสะเคราะห์ต้องขุดก็ออกขุดออกเสร็จก็ปลูกต้นโพกับต้นโพนี้เอามาจากวัดสังฆทานเป็นเม็ดมาจากพุทธคยากำลังงอกงามสวยงามมากสร้างกำแพงขึ้นการจะทำเป็นโพธิเจดีย์เมื่อพญานาคเขาให้มาเอาตรงนี้ก็เลยต้องอัญเชิญต้นโพออกเป็นครั้งที่3ครั้งที่2ครั้งแรกปลูกตรงที่อุโบสถทางขึ้นแล้วก็ย้ายมาตรงนี้พอย้ายเสร็จก็ย้ายท่านออกอีกท่านก็เลยกลับไปที่อินเดียไม่อยู่ด้วยละไปที่อินเดียแล้วกฐินครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่5ที่ทอดครั้งที่4ครั้งที่5งบประมาณในการสร้างเจดีย์นี้ไม่รู้ทำไปเรื่อยๆสำหรับที่ผ่านมาถ้าหากช่างทันก็จะมาแจงว่าเมื่อที่แล้วสร้างไปเท่าไหร่ก็บอกล่วงหน้าไว้ก่อนประมาณ 700,000 กว่านะเมื่อที่ผ่านมาแต่รอบต่อไปนี้ช่างยังคำนวณไม่เสร็จก็งานเยอะเดี๋ยวจะแจ้งไปทางสื่อครั้งหนึ่งเจดีย์ของเราความสูงทั้งหมด37เมตรความจริงแล้ว37เมตรสูงนะเพราะว่าตรงที่เราอยู่เป็นยอดภูเขาเรียกภูกระแตบนยอดเลยถ้าวัดระดับล่างลงไปก็ไม่ธรรมดาถ้าเราเดินทางมาตามถนนเส้นไปท่าอุเทนหนองคายก็จะมองเห็นคงมองเห็น37เมตรหมายถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนในอดีตสมัยพุทธกาลนี่พระองค์สอนพระธรรมอย่างเดียวนะไม่ได้สอนอภิธรรมแต่สอนอภิธรรมสอนพระธรรมอย่างเดียวเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการธรรมมันเป็นฝักฝ่ายการบรรลุธรรมชนิดเดียวฝ่ายเดียวแล้วก็ฐานล่างจะเป็นฐานแปดเหลี่ยมหมายถึงมรรคแปดโดมทรงกลมนั้นหมายถึงจักรวาลยอดของมันก็อาจจะหล่อเป็นทองคำไม่แน่ตอนนี้ออกแบบกันอยู่หมายถึงพระนิพพานความสูงสุดแล้วจะมีพระพุทธรูปสี่ปางสี่องค์ประทับนั่งอยู่ด้านบนงอนพญานาคสี่ตระกูลใหญ่ส่วนพระบรมมสารีริกธาตุนั้นเสด็จมาเมื่อปี53ปฏิสถานเสด็จมาวันที่ถวายเพลิง
หลวงตามหาบัวเป็นพระธาตุที่สวยงามมากดำริในใจว่าเราไม่อยากได้พระธาตุที่รับมาจากมนุษย์ท่านก็เสด็จมาให้จริงๆวันที่ปี53มาครับบูชาส่วนแกนนำที่นำสร้างมาโดยตลอดก็จะมีคุณเต้และก็ผู้บริหารหลายๆท่านของบริษัทบริบัติแห่งประเทศไทยในผู้ผลิตพวกจิวเวลรี่ต่างๆวันนี้ก็ได้มีประธานสมทบกันมาหลายท่านด้วยกันเหมือนกันนะถือว่าเป็นมือใหม่ที่อยากคือพระเจดีย์องค์นี้เราจะสามารถให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นประธานก็ได้แต่เราต้องการผู้นำบุญจริงๆของประชาชนอย่างเราส่วนใหญ่เจดีย์นี้ก็จะเป็นคนที่สูงๆหน่อยเป็นผู้นำสร้างเพราะว่ามันเป็นประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่สร้างได้ยากก็ต้องใช้งบเยอะส่วนงบมุจลินนาคาราชนี่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงล้านหรอกสร้างไปละที 700,000 บ้าง 800,000 บ้างมีครั้งแรกล้านกว่าฐานแรกแต่ถ้าสร้างเสร็จจริงๆก็ไม่รู้เท่าไหร่มาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมิตรหมายที่ดีที่เริ่มจะมีประธานเข้ามาเป็นคณะปีนี้ก็มีคุณเต้ถือว่าเป็นผู้ที่ใจบุญบุญอะไรนี่เธอรับทำหมดชาติหน้าเธอไม่อยากเกิดถ้าเธออยากเกิดเป็นแต่เธอยังไม่อยากบรรลุธรรมชาตินี้อยากเป็นพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ทราบนะส่วนใหญ่แล้วใจพุทธภูมิแล้วนะที่ทำคนนี้ได้ก็มีคุณต้อมด้วยปีนี้แม่ชะไม้นี่เป็นถือว่าเป็นประธานมือใหม่และก็คุณสุวัฒน์ปีนี้ก็จัดรถมา3คันนี่ก็เป็นนักบุญที่เป็นนักต่อสู้ที่สำคัญท่านหนึ่งเหมือนกันและก็คุณฮวยถือว่าปีนี้ปีแรกของชีวิตที่ได้ตัดสินใจเป็นประธานคือคำว่าประธานนี้มันจะเป็นต้องรวยนะพวกเรานะจนก็ทำได้ถ้ามีใจถึงถ้าตั้งว่าแสนหนึ่งแสนห้าสองแสนบางคนใจถึงก็ไปหาพักพวกคนละเล็กละน้อยสะสมทำไมต้องกำหนดว่าเป็นเงินก้อนหลักมันจำเป็นแต่เราก็ไม่กำหนดเยอะอันที่สามอัครมหาเศรษฐีตรีอันนี้ก็มีทรัพย์ตั้งแต่80คนลงมาก็จะลดหลั่นลงมาบุญนี้ไม่เกิดจากอานุภาพแห่งจิตแต่เวลาทำบุญนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าทำเป็นร้อยล้านสิบล้านจะได้บุญเยอะก็อาจจะเข้าใจผิดถ้าเราคิดอย่างนั้นความจริงนี้บุญไม่ได้เกิดจากค่าของตัดใจบุญจะยิ่งใหญ่อยู่ที่เจตนาเจ้าจึงตรัสว่าเจตนาห้ามกำมังมิโกเวทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวก่อให้เกิดกรรมเกิดวิบากมีคนถูกรางวัล9ล้านบาทในเวลา10ปีสมัยหลวงปู่ฤาษีดำท่านยังมีชีวิตคนไปถามหลวงปู่ว่าเขาทั้งหมดคงจะต้องเยอะแน่ๆเลยถูกตั้ง9ล้านก็เป็นมหาสังฆทานเพราะก่อนที่จะถวายพระกฐินนี่เดียวพระสงฆ์2รูปเรียกกับพระวาจาเนี่ยก็จะกล่าวคำปรึกษาหารือกันว่าผ้ากฐินปีนี้ผู้ใดจะเป็นคนเหมาะสมที่จะครองผ้าได้เป็นมากฐินที่มาสังฆทานและปีเดียวปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียวใช่ว่าทำได้ทุกวันก็จะผ้ากฐินนี้ตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปสิ้นสุด15ค่ำเดือน12วันจบหลังนั้นเป็นผ้าป่าก่อนที่เราจะได้ถวายกฐินทีนี้ก็มาทำความเข้าใจคำว่ากฐินสักเล็กน้อยกฐินเนี่ยแปลว่ามันมาจากภาษาบาลีแปลว่าไม้สะดึงวงกลมๆหนึ่งก็ความที่เอามาขึงขึงคอเย็บเราจึงเรียกว่ากฐินหรือไม้สะดึงโดยมีชื่อมาจากไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับขึงผ้าเป็นสี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยมวงกลมเรียกสลึงหรือสี่เหลี่ยมที่ขึงหน้าเราก็เรียกวงเรียกว่าสลึงเพื่อขึงหน้าให้ตึงสำหรับเย็บทำเป็นจีวรซึ่งสมัยโบราณที่เครื่องเย็บตักทางร้อยเนี่ยไม่มีเหมือนหน้าไม่เหมือนสมัยนี้เราก็ใส่ไม้เนี่ยตีกรอบสี่เหลี่ยมถ้าใหม่ๆเสนอไปไหมไม่เสนอไปนะจะเป็นผ้าใหม่ก็ได้จะเป็นผ้าครึ่งเก่าครึ่งเก่าครึ่งใหม่ก็ได้จะเป็นผ้าเก่าก็ได้จะเป็นผ้าที่ตกเป็นในฝุ่นที่บางสกุลเนี่ยผ้าห่อศพต่างๆเนี่ยก็ทำได้ผ้าที่อยู่ในร้านก็ทำได้ก็มีอยู่ผ้าชนิดกฐินมีฤดูกาลที่สำคัญนะถ้าหากว่าไม่ทันเนี่ยเขาเรียกกฐินดอกกฐินดอกนี่มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งอาวาสปฏิโภคคือห่วงที่อยู่อาศัยเขาไม่ไปหาผ้ามาทำผ้ากฐินผ้าห่มของตัวเองจนเลยฤดูกาลไปกฐินนั้นก็ถือว่าหมดผ้าอันนี้จะไม่อ่านก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์มันจะยาวไปอันนี้สงฆ์ของพระสงฆ์เมื่อได้กฐินเพราะว่าอันนี้สงฆ์ผู้ได้กฐิน5อย่างคือผู้รับกฐินผู้รับกฐินนี้ผู้ครองกฐินนี้จะได้ในสงฆ์5อย่างอาจจะรวมไปถึงผู้วัดผู้ถึงในการปกครองของผู้รับองค์กฐินด้วยก็ได้1เมื่อรับกฐินแล้วจะเที่ยวไปที่อื่นโดยไม่บอกลาภิกษุรูปอื่นไปได้ไม่ต้องบอกก็ได้ถ้ายังไม่รับกฐินไม่ครองกฐินนี้จะต้องบอกลานะไม่งั้นก็อบัติสองจารีไปไม่ต้องถือไตรสามผืนเอาไปแค่สองผืนเดียวก็ได้ถ้ายังไม่ได้รับกฐินครองกฐินไม่ได้ต้องไปครบบริขารเจ็ดต้องไปครบบริขารแปดต้องไปครบสามฉันคณะโภชนะคำว่าฉันทนะโภชนะเนี่ยบางแห่งแปลว่าฉันร้องโหยแต่ในพระบาลีนี่แปลว่าฉันออกชื่ออาหารถ้าเรายังถ้าพระยังไม่ได้รับไปถึงครองถิ่นเนี่ยโยมจะมาบอกว่าหลวงพ่อเจ้าครับวันนี้ฉันแกงไก่มาถวายถ้าไม่ฉันก็ต้องอาบัติต้องได้รับไปถึงก่อนสี่เก็บอัติเรกจีวรไม่ได้ตามปรารถนาคำว่าอัติเรกจีวรหมายความว่าจีวรที่เกิดขึ้นอีกชุดหนึ่งก็สามารถรับออกมาใช้ได้แต่จะได้สี่วันถ้าเก็บผ้าที่เตรียมทำจีวรไม่ได้สี่เดือนสมัยก่อนผ้าหายากเก็บผ้าบางสกุลผ้านุ่งผ้านี้ตามที่ฝากมาต้องไม่ครบก่อนที่จะสิ้นสี่เดือนอันนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้ก่อนที่จะได้ครบก่อนที่จนกว่าจะได้ผ้ามาครบแต่ถ้ายังไม่ได้รับกฐินนี้ไม่สามารถเก็บได้นี่อันนี้สองสำคัญของผู้พิสูจน์กฐินในประเทศไทยของเรามีอยู่สองแบบด้วยกันนะเราเรียกว่ากฐินหลวงกับกฐินราดนะกฐินที่เรามาทอดที่เขาเรียกกฐินหลวงหรือกฐินราดยมนะกฐินราดกฐินราดแปลว่าอะไรนะพระราชาถูกต้องกฐินราดนี้เป็นกฐินกับกฐินหลวงเป็นของพระเจ้าอยู่หัวกฐินพระเจ้าอยู่หัวมันมีสามแบบด้วยกันเรียกอันที่หนึ่งกฐินหลวงคือในหลวงถ้าไปวางผ้ากฐินเนี่ย16วัดทั่วประเทศถ้าใครอยากรู้มีกี่วัดก็ถึงมาขออ่านที่นี้ไม่อ่านไม่ฟังว่าอย่าง16วัดด้วยกันในประเทศและกฐินหลวงก็ยังมีประเภทที่2คือกฐินต้นกฐินต้นนี้เป็นกฐินที่ในหลวงของเราเนี่ยจะไปถวายวัดหลวงก็ได้ถวายวัดธรรมนาก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยของพระองค์เรียกว่ากฐินต้น
แล้วก็กฐินพระราชทานเช่นวัดเพลินยังไม่มีกฐินก็แจ้งไปยังราชสำนักราชสำนักก็ประกาศไปว่าใครมีจิตศรัทธาจะทำแทนในหลวงไปนะส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทภาครัฐต่างๆและรับงานราชการเป็นกฐินพระราชทานไม่ใช่พระเจ้าอยู่มาเราพลาดให้นะเราต้องซื้อเองแต่ไม่ได้นัดมาในนามของพระเจ้าอยู่มาส่วนกฐินอีกแบบนึงเรียกกฐินราชก็เป็นกฐินพวกเรานี่แหละกฐินของพวกเรามีสี่อย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่ากฐินสามัคคีอย่างที่มาเรียกสามัคคีไหมสามัคคีนะสามัคคีเป็นรูปแบบไหนจำอะไรกันโอ้เก่งดีมากเดี๋ยวให้ภาพไปเรียนดูอันนี้นี่สามัคคีง่ายๆสองมหากฐินมหากฐินคืออะไรคุณเจ้มหากฐินคืออะไรมหากฐินคือมีผ้าไตรหลายๆชุดครบชุดมีสามผืนแต่บางองค์ท่านแปลว่ากฐินทรงเครื่องคือมีลิเกมีลำวงมีวงดนตรีนี่กฐินทรงเครื่องแต่ความจริงมหากฐินขึ้นเนี่ยพวกเราเป็นทั้งสามัคคีด้วยเป็นทั้งมหากฐินด้วยเป็นการเตรียมการครั้งยิ่งใหญ่ด้านที่สองกฐินอันที่สามกฐินโจรกฐินโจรนี่ก็คือเรามีผ้าชุดหนึ่งนะไปเรื่อยๆวัดไหนที่ไม่มีคนจองกฐินก็ไปมีผ้าหรือได้กฐินที่ยังครับถวายนะเรียกว่ากฐินโจรกฐินจองก็ได้กฐินแน่นก็ได้แต่นี่เขาเอาไปแปลงกฐินแน่นไปใส่ที่กฐินแบบที่สี่กฐินแบบที่สี่เรียกว่าจุลลักกฐินกฐินน้อยๆบางท่านแปลว่ากฐินจุลลักกฐินคือกฐินทำในวันเดียวตัดเย็บย้อมในวันเดียวให้จบเรียกว่ากฐินจุลลักกฐินแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุญบานที่สำเร็จอารหันต์แล้วท่านแปลว่าการถิ่นที่มีค่าผืนเดียวกระถิ่นน้อยมีสบงหรือจีวรหรือสังฆติมีผ้าสีขาวไปได้ที่สามารถมาย้อมทำจีวรได้ก็มาถวายได้มีผืนเดียวมากันเยอะนี่แหละจะมีผ้าผืนเดียวเขาก็เลยเรียกจุลกระถิ่นมาเรียนรู้เรื่องกฐินกันนะครับว่าเนี่ยกฐินที่สี่อย่างเนี่ยถ้าสนใจจะทำแบบไหนก็ทำแต่สามัคคีดีที่สุดอันนี้ส่วนของกฐินนี้เท่ากันนะอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เจตนาเราอาจจะเห็นว่าสามบรรลังที่ตั้งอยู่ฝั่งจะเป็นผู้ที่จะสวดกฐินและรักกฐินทีนี้หลวงปู่พระครูบางคนของเราท่านนั่งอยู่บนบัลลังก์ข้างหลังบัลลังก์ท่านต้องการให้ลูกศิษย์ลูกหาเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้ครองกฐินคนที่ครองกฐินได้ต้องมีความรู้นะจะดูดุยมาไม่ได้นะ
กษุผู้ครองกฐินหรือกราบกฐินเนี่ยจะต้องรู้จักอุปกรณ์7ภูมิกิจ8อุปกรณ์7อะไรคืออุปกิจอุปกรณ์1รู้จักอุปกรณ์ผู้ที่จะกรองกฐินต้องรู้จักอุปกรณ์2รู้จักถอนไตรจีวรถอนไตรจีวรนะก็เมื่อเราได้ผ้าใหม่มาต้องการเอาผ้าเก่าออกต้องรู้จักการถอนวิธีถอนคำอธิษฐานต้องรู้จักไม่ใช่ว่าได้ผ้าใหม่แล้วโยนผ้าเก่าทิ้งปึ้งไม่ได้พระพินัยนี้เคร่งรัดนะ3รู้จักอธิษฐานหน้าไตรจีวรที่ได้มา4รู้จักการกราบกฐินด้วย5รู้จักมาติกา6รู้จักปฏิโภคความกังวลอะไรๆที่ควรละความกลัว7รู้จักการดอกกฐิน8รู้จักอานิสงส์กฐินจึงจะรับของผ้ากฐินได้อุปกรณ์7ก็มีอะไรมากก็มี1ซักผ้าซักผ้ากับผ้า2กับผ้า3ตัดผ้า4เนาหรือต้นผ้าที่ตัดแล้ว5เย็บเป็นจีวรปกย้อมจีวรที่เย็บแล้ว7ทำกับปะคือบินทุกข์เครื่องหมายทำให้ผ้าเสียโฉมเจตประการนี้เป็นอุปกรณ์คือผู้ครองกฐินจะต้องรู้การประวัติของผู้ครองกฐินสักเล็กน้อยนะเพื่อให้เราได้เข้าใจสถานการณ์ของสงฆ์ในสำคัญอย่างไรผู้ที่จะรับกฐินในวันนี้ครองกฐินแทนหลวงปู่ในฤดูกาลนี้นั่งอยู่ตรงกลางพลังสามัญตัวท่านชื่อว่าพระเฉลิมศักดิ์ไม่ใช่เฉลิมชัยไรนะเฉลิมศักดิ์ธรรมทีโกอายุพรรษาตอนนี้ก็6บวชเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2552โยมแม่เป็นคนนครพนมโยมพ่อเป็นคนนครเหมือนกันแต่นครศรีธรรมราชแต่นครเหมือนกันทั้งคู่ก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้วพรรษาที่หนึ่งสอบได้นักธรรมตรีพรรษาที่สองสอบได้นักธรรมโทพรรษาที่สามก็จบนักธรรมเอกแต่นั้นก็ออกท่องเที่ยวตามป่าทางตะวันตกลงมาที่วิเวกเจริญโรนาตามกติกาการเปิดเกณฑ์แห่งพระภิกษุผู้ควรกระทำและก็สิ่งที่สำคัญท่านก็พรรษาที่สองที่ท่านสวดปฏิโมกข์ได้ละชุดนี้ก็เป็นปฏิโมกข์ที่วัดเปิดภูมิใจก็ปฏิโมกข์ภาษาบาลีคล่องนะตอนนี้กำลังหัดท่องปฏิโมกข์ภาษาไทยก็กำลังจะคุยกับท่านเหมือนกันว่าทำไมไม่ท่องภาษาไทยด้วยพอท่านยื่นประวัติให้โอเคเลยนะไม่ต้องคุยเลยเพราะว่าปฏิโมกข์ที่ขึ้นไปก็สวดๆไม่รู้ว่าอะไรบ้างบางทีเข้าปฏิโมกข์ทีก็พระบูชาเนี่ยเอาของใส่ย่ามไปเต็มไปเข้าของขังคิดว่าเป็นขังตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์องค์เดือนนครพนมเป็นพระวิทยากรอบรมพระนวกะที่จะเข้าสอนหลักธรรมวิชาวินัยมุกอันนี้ก็เป็นประวัติย่อของท่านเรียกชื่อเล่นเรียกท่านว่าหลวงตาหนุ่ยหลวงพี่หนุ่ยอาจารย์หนุ่ยพระอาจารย์หนุ่ยส่วนพวกส่วนกรรมวจาสองท่านวัดเบอร์นี้เป็นเรื่องแปลกนะทุกปีพระลูกชายก็สวดกฐินให้สวดสุนาภูเมเนี่ยสวดกรรมวจาให้หลวงพ่อตัวเองเป็นหลวงปู่เป็นหลวงพ่อของพระเลขาส่วนปีนี้พระที่อยู่สุดมือหลวงชื่อหลวงพี่หนึ่งก็เป็นลูกชายของหลวงพี่หนุ่ยที่จะทำกฐินเป็นพระลูกชายอีกแหละที่สวดให้อันนี้ก็ได้เป็นพระสมุนแล้วเหมือนกันพ่อเป็นทั้งพ่อทั้งลูกอันนี้คือประวัติและก็ความสามารถของผู้ที่จะรับครองผ้ากฐินให้เราก็จะต้องเป็นผู้มีความรู้ผ้ากฐินนี้พระผู้ครองถือว่ารับบทหนักนะ
ต้องผมภาคกระถิ่นเนี่ยไปถึงกลางเดือน4ถึงจะจบการผมภาคกระถิ่นนั้นจะเอาชิ้นเดียวก็ได้อธิษฐาน3หมื่นก็ได้อันนี้คือเรื่องราวของกระถิ่นหลังจากนี้ไปเราก็จะทำพิธีทอดกระถิ่นเราปีนี้เราก็จะทุกปีแหละเราจะให้ประธานกล่าวเองวันนี้ไม่มีท่านประธานยกมีแต่ท่านผู้ไม้จะกล่าวคำถวายกฐินก่อนโดยหลวงเต้เวลาอ่านให้อ่านเป็นมัธยมไว้ให้อ่านเป็นภาษาบาลีก่อนแกกุ้มใจมากแกเกิดจากอะไรแกมีน้องนักศึกษาไทยไปท้องอยู่ที่นั่นมาปรึกษาแกแกบอกว่าเด็กคนนี้บอกว่าไม่อยากกลับบ้านกลับบ้านแน่แน่หญิงคนนี้ก็บอกว่าน้องไปที่ร้านที่สื่อบริษัทเนี่ยทำถูกและไม่แพงแต่ชี้ทางชี้ที่ชี้ทางเขาเลยทำแทนที่ไหนมาแกเป็นโรคหลังที่สุดก็เก็บเงินนิดหน่อยเดินทางกับคนไทยกะจะมาฆ่าตัวตายที่เมืองไทยโชคยังดีนะเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เลยไปตัดสินใจไปภาวนาและนั่งสมาธิแผ่กุศลให้เด็กที่ตัวเองไม่รู้ว่าเป็นเป็นบาปของเขาปากเหม็นหายทันทีหรือคนเดินมานั่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยแตกแยกกับครอบครัวไม่ตัวใหญ่อยู่20ปีพอนั่งแล้ววิญญาณเด็กถามวิญญาณเด็กจะบูรณาการพูดจะอักจะหรือว่าไม่เอาไหมบอกเอากระถิ่นเอาไหมเอาพอเสร็จไม่ใช่ง่ายนะและมันมีโอกาสที่สร้างไปเจดีย์กำลังต่อสร้างแบบนี้บางทีเราไปเห็นท่านสร้างเสร็จแล้วแต่มาสร้างด้วยมือพวกเราเนี่ยเนี่ยเจดีย์เรียกว่าจิตมาจากจิตตะจิตตะเจดีย์เจติเจดีแปลว่าศูนย์รวมใจเมื่อเราสร้างเจดีมูลค่าเป็นล้านบรรจุกระดูกพุทธองค์แค่ไม่กี่องค์ก็จะก่อให้เกิดปัญหาจากเด็กๆว่าทำไมต้องสร้างใหญ่ขนาดนี้แค่บรรจุกระดูกน้อยของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นมูลเหตุให้เราได้สืบค้นพระธรรมคำสอนปรากฏขึ้นมาใหม่เราไม่แต่ว่ามันยิ่งเจดีย์จะสร้างเป็นพันล้านก็ยังมีค่าน้อยกว่าพระพุทธองค์เด็กก็จะถามว่าพระองค์ดีขนาดนั้นหรือดีสิที่สุดพระธรรมคำสอนก็จะค่อยๆฟื้นฟูมาจากคำถามจากเจดีย์ใหญ่ๆอันนี้แหละนมัสการหลวงปู่ธนประสงค์สามเณรและแม่ชีทุกรูปและสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายครับผมคุณนายธีรพงศ์สมบูรณ์เป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้างองค์เจดีย์มุจลินนาคราชนะครับขอรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างเจดีย์ในปี2558ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น750,000 บาทครับได้ทำการก่อสร้างเจดีย์การก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างพื้นชั้นที่2และเสารับคานและพื้นของเจดีย์ชั้นที่3แล้วเสร็จส่วนการก่อสร้างในปี2559ที่จะถึงจะดำเนินการก่อสร้างคานพื้นชั้นที่3และเสารับคาน
และพื้นชั้นที่4ขององค์เจดีย์ครับส่วนงบประมาณในการก่อสร้างทางผู้ออกแบบและผู้รับเหมากำลังทำการออกแบบและประเมินราคาในลำดับต่อไปครับโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
าสามารถเพื่อกระทำซึ่งกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระสงฆ์รูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในท่าการระดับบาสีถ้าหากเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัมทักสัญญาสาธุการะขึ้นให้พร้อมกันเถิดคุณก็จะมีความสุขในใจ
หนึ่งพันแล้วนะครับหนึ่งพันเหลือเพียงตู้เดียวหมดทั้งหมดเลยนะครับว่าจะนำโชคก็ขอด้วยคุณหรือว่าคุณเลยได้นะครับหนึ่งพันหนึ่งพันอย่าเรียบครับคุณมาหลานท่านเล็กหนึ่งพันหนึ่งพันคือ5,500
ก็เป็นพิธีทางสงฆ์เสร็จแล้วก็เองใจเดียวI'm
320 บาทนะครับด้วยบ้านเลขที่11ที่รู้ที่ทางสาOh.
Thank you.